ช่วงฮาน่าออฟฟิศตอนสถานบำบัดจัดว่าฮาเอ้ยเบิ้ลเครื่องเบาๆหน่อยดิตกปลาอยู่เห็นไหมเนี่ยรั่วอย่างนี้บ้าแล้วตกปลาอะไรปลาเปอร์อะไรหนึ่งนี่เลยแค่นี้เฮ้ยที่มึงว่ากูบ้าเออบ้าไงกูนั่งตกปลามึงเห็นเบ็ดไหมเนี่ยเห็นรั่วเบ็ดไม่เห็นมีปลาเลยไหนปลาวะติดแล้วนี่ไงติดแล้วนี่ไงไม่ได้แล้วโอ้โหตัวเบลอเลยเห็นไหมมึงเห็นปลากูไหมเนี่ยปลาที่ไหนใครบอกปลาเนี่ยปลาใครเห็นเขาก็รู้ใครเห็นเขาก็บอกกันหมดแหละพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยพูดเหมือนกูด้วยเตามันมีหลังนี่เห็นไหมปลาเปิดอะไรเตาเอ้ยจะตกปลาทำไมได้เตาวะเออรั่วอย่างนี้มึงทำอะไรแล้วมึงทำอะไรขับมอเตอร์ไซค์ไปเขียวแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาวิ่งทางตรงไปเขียวไม่เคยเล่นเลยหรอกจะไฟแดงไฟแดงเฮ้ยไฟแดงห่วยฟากโอ้โหห่วยฟากรู้ว่าใครกี่ไฟเขียวไอ้บอกเลยมึงกูไม่คุยกับมึงแล้วเดี๋ยวกูจะฟ้องนายกจับมึงโอ้ฟ้องนายกหน่อยไม่ฟ้องเลยกูไม่กลัวหรอกโอ้จะฟ้องนายกถามจริงอ่ะมึงไม่กลัวนายกอ่ะไม่กลัวทำไมมึงไม่กลัวนายกกูเนี่ยนายกใครเป็นนายกกูเนี่ยมึงพังกว่าที่กูคิดเยอะเลยนะมึงไอ้หายากกูบอกเลยมันกัดสมองมึงหมดแล้วกูหนักไปนะมึงอ่ะหนักนั่นไม่ได้หนักเดียวเหมือนด้วยจุดการจุดการพี่ยังไม่กล้าจริงเล่นไม่ได้เนี่ยตัวนี้นี่ถามจริงชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรนะอีฟค่ะแล้วชื่อจริงอ่ะอีฟอายผมบอกเลยผมไม่ชอบรัฐบาลผมชอบใต้ดินชอบใต้ดินไฟแดงสอนไปด้วยคนมันเป็นที่ตัวปูหรือเปล่าเอาทุกคนอยู่ในระเบียบทั้งหมดเท้าตั้งคุณเท้าตั้งคุณเท้าตั้งอะไรเนี่ยคุณใช้คำพูดเบาๆกับน้องๆก็ดีกว่าไม่ใช่คุณไปขู่กันชอบแบบนี้เดี๋ยวน้องตกใจได้ครับหมออะไรครับอะไรโอ้โหโอ้โหเจ็บจริงไปนี่มันเป็นผมจริงไปวะโอ้โหนี่ผู้ช่วยผมว่าครับคุณหมอคนอย่าไปรุนแรงครับคนไข้ดีกว่าเชื่อผมดิให้เขาได้บำบัดเยียวยาจิตใจเข้ามาอยู่ฟังไงหากิ้มคืนแก้วไงเยินเลยเยินครับเยินทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่นี่มาก็นานแล้วผมอยากกลับบ้านแล้วครับหมอต้องทดสอบไปก่อนว่าเราเนี่ยสติเนี่ยผมหายแล้วครับชัวร์หรือเปล่าผมหายแน่นอนครับทดสอบกันหน่อยแล้วกันครับนะคิ้วตาจมูกปากนี่หายแล้วกลับบ้านได้ไฟช็อตได้เลยไม่ฉลาดไม่ฉลาดมาโง่อยู่ยิ่งโง่ไม่ไหวเลยผมมาไม่ไหวเลยคิ้วจมูกตาจมูกปากคอหอยไปกันใหญ่แล้วนะฮะอ่ะนิวครับคิ้วตาจมูกแหมน่าชื่นใจปากปรับปลื้มใจวันพรุ่งนี้กลับบ้านได้เลยโอ้ยเก่งมากเลยอ่ะนิวไอ้ทำได้ยังไงอ่ะของแบบเนี้ยมันอยู่ที่ปอดมันอยู่ที่ปอดมันอยู่ที่ปอดเดี๋ยวก็ไม่ได้หาปืนผมชอบครับหมอครับหมอคนนี้ใจดีหมอคนนั้นชอบตีพวกผมเห็นไหมชูเกียรติครับหมอชูเกียรติอยู่นี่เลยอยากกลับบ้านผมอยากกลับบ้านหาครอบครัว
หลงผิดเดินตามเพื่อนไปครับหนูเล่นอะไรไปลูกเรียนยาตัวไหนลูกยาคูยาคูโอเคนะค่อยๆกินยาเดี๋ยวหายค่อยกลับบ้านเนาะขอบคุณครับครับผมอ้าวพนุงไม่มาเลยผมไม่ได้มานานแล้วเพื่อนชักจูงหรือว่าเราไปเองลูกเตะเลยผมเตะเลยแหละมะม่วงอ่ะบ้านผมแท้ๆนะปล่อยมะม่วงบ้านผมโคนอยู่ฝั่งไหนโคนอ่ะโคนอยู่ใต้ติมนี่โคนอยู่ใต้ติมนี่หมอตลกผมเนี่ยไม่ใช่โคนมะม่วงต้นมะม่วงมาเก็บบ้านเราหรือไงต้นมะม่วงอ่ะต้นมะม่วงมันย้อยมาใช่ไหมต้นอยู่บ้านเขาต้นอยู่บ้านเขาต้นอยู่บ้านมันแต่ว่ามะม่วงอ่ะย้อยมาบ้านผมไงมาว่าผมนั่นแหละหมอนี่หมอตลกผมเนี่ยไม่ได้บ้านะหมอนะโอเคลูกดีครับครับนิ้วเป็นไงลูกครับหมอครับพี่คนนี้มาสองรอบแล้วครับแล้วเดี๋ยวเขาให้พี่เขานอนกับนิ้วได้ไหมลูกอะไรฮะให้พี่เขานอนนิ้วได้ไหมให้เขานอนต่างหากจ้ะครับว่าทำไมลูกเดี๋ยวมีปัญหาแล้วนิ้วติดอะไรมาลูกหลายอย่างครับเพื่อนแนะนำหรือเพื่อนชักจูงเพื่อนไม่หมดเหลือไว้นิ้วก็เลยฟาดจ้ะนิ้วไม่อยากให้เพื่อนติดเยอะครับถ้าสมมติว่าที่คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเยี่ยมหนูเนี่ยครับหนูพร้อมจะกลับบ้านไหมลูกก็พร้อมครับแล้วทำไมไม่เห็นพ่อเห็นแม่มาเยี่ยมเลยเราสองคนเนี่ยเมื่อวานผมโทรหาเขาบอกแม่เดี๋ยวกี่วันหนูก็หายนะก็บอกเยี่ยมเนี่ยเขาเยี่ยมแล้วเขาเยี่ยมแล้วคุณหมอตลกผมเนี่ยนิวครับวันนี้เนี่ยคุณหมอมีข่าวดีจะบอกนิวยืนลูกวันนี้คุณพ่อคุณแม่น้องนิวมานะลูกครับอ่ะเดี๋ยวผมมาแล้วนี่คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับอันนี้หมอเหรอคะครับพี่กำธรครับผมคุณอนันท์สวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันชื่ออนันท์เนาะค่ะนี่น้องนิวเหรอใช่นิวทำไมนิวกลายเป็นอย่างนี้อ้าวตายแล้วลูกตอนแรกผิวลูกอมชมพูอ่ะทางโรงพยาบาลให้เขาทานยาเยอะฮะเพราะเธอไม่ดูแลลูกลูกถึงได้เป็นอย่างนี้ไงฉันไม่ได้ไม่ดูแลลูกอะไรเป็นอย่างนี้ลูกอยากได้อะไรฉันก็ให้ทุกอย่างนี่ไงเธอมันตามใจลูกเกินไปไงฉันไม่ได้ตามใจลูกเกินไปแค่ฉันไม่ได้อบรมสั่งสอนลูกเท่านั้นเองมีเวลาให้ลูกบ้างไหมนิวไม่อยากกลับบ้านแล้วครับอ้าวไม่อยากกลับไหนนิวที่บ้านไม่มีความอบอุ่นเลยครับนิวกลายเป็นเด็กอะไรเอ่ยไปแล้วเด็กอะไรเอ่ยเด็กอะไรอ่ะเด็กอะไรลูกเด็กมีปัญหาครับไอ้นี่ตลกกับหมอปะเนี่ยตลกกับหมอปะเนี่ยอะไรเอ่ยอ่ะถ้าเธอดูแลลูกอะลูกไม่เป็นอย่างนี้เธอตามใจไงลูกถึงได้ติดไงฮันเอ็กซ์คุณคุณไม่ได้ไปที่เธอพูดมาแล้วก็มีส่วนเหมือนกันผมชอบคุณหมอมากเลยครับหมอชัดแน่นิวกับบ้านลูกไปอยู่กับแม่มากับแม่แม่ตกลงกับพ่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องนิวไม่ไม่กลับไม่ได้วันนี้ต้องกลับนิวจะกลับแล้วเหรอจะกลับจริงๆเหรอนิวต้องมาเพื่อนเพื่อนมีลูกเดี๋ยวหายแล้วกลับเลยเออไม่กลับไอ้เสียหน้าก็ได้มึงนี่เจ๊มันตลกกับมันตลกกับหมอป่ะตลกกับหมอหรือเปล่าเธอต้องรีบไปกินยาแล้วนะคะน้องเย็นเลย